ช่วงเวลาหลังเกษียณเป็นช่วงที่เราปลอดจากภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเวลาที่เหมาะที่เราจะได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็ใช้เวลาที่เราที่เหลืออยู่เนี่ยนะทำอะไรที่เรามีความสุขกันแล้วกันโดยที่ไม่เดือดร้อนใครกระเป๋าชื่อกาญจนาพันธุเตชะค่ะเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตค่ะอายุตอนนี้ก็ย่างหลักเจ็ดค่ะมีเฟซบุ๊กค่ะชื่อป้าแบ็คแพคค่ะกระเป๋าเริ่มเดินทางด้วยตัวเองนะคะคนเดียวเนี่ยนะหลังจากที่เกษียณแล้วค่ะเมื่อปี2557ค่ะเดินทางในประเทศไทยก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่มีความคิดที่จะไปต่างประเทศด้วยตัวเองค่ะก็เดินนั่งรถทัวร์เนี่ยแหละค่ะไปเที่ยวทางเหนือช่วงตุลาพฤศจิกธันวาอะไรเงี้ยนะคะไปเช่าโรงแรมแล้วก็บางทีก็ไปซื้อวันเดย์ทริปค่ะพาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเราไปเดินเที่ยวเองในพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยนะคะช่วงที่เที่ยวในประเทศไทยนั้นก็เวลาว่างป้าก็จะชอบไปเข้าห้องสมุดค่ะไปอ่านนั่นอ่านนี่อะไรเงี้ยนะคะวันนึงก็ไปเจอหนังสือเขาเขียนเกี่ยวกับการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์แต่คนเขียนก็จะเป็นผู้ชายนะว่าเขาต้องมีกิจกรรมต้องทำอะไรบ้างที่จะเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์ได้เขาก็เล่ารายละเอียดตั้งแต่ขอวีซ่าอะไรเงี้ยตั้งแต่การจองตัวเครื่องบินจองที่พักอะไรเงี้ยรายละเอียดการเดินทางเนี่ยเราก็ลองมาเทียบกับตัวเองดูว่าทำอย่างนี้เราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะลองเช็คดูเราก็น่าจะทำได้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วว่าแปลว่านะพอดีเป็นช่วงจังหวะเวลาที่หลังเกษียณนะป้าบอกคิดว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะชอบเดินทางอะนะคะเพราะว่าหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยภารกิจอะไรเราก็ลดลงเยอะเลยค่ะงานก็ไม่ต้องห่วงนะคะยังต้องรีบกลับมาทำงานอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าภาระครอบครัวก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าลูกๆก็โตกันหมดแล้วทุกคนก็ช่วยตัวเองได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็มีเวลาเต็มที่มีอิสระเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะแล้วสตางค์ที่เดินทางเราก็เป็นสตางค์ที่เราเก็บสะสมมาเองเราไม่ต้องไปรบกวนขอใครเงี้ยนะมันก็เป็นอะไรที่มันลงตัวหมดอะประมาณนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเราที่จะเดินทางถามว่าผู้หญิงเดินทางคนเดียวกลัวไหมมันก็ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเวลาเดินทางต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองมันก็เป็นอะไรที่ต้องระวังตัวอยู่แล้วล่ะค่ะไปแล้วก็จะไปเจอหลายคนที่เดินทางคนเดียวทั้งนั้นเหมือนกันกับเราอะไรเงี้ยนะคะทั้งในวัยเดียวกันแต่ว่าก็น้อยเหมือนกันนะเจอในวัยนี้เพราะฝรั่งเขาจะเดินทางในวัยที่ช่วงที่วัยทำงานหรือว่าช่วงที่ยังเรียนหนังสืออยู่คือเดินทางคนเดียวเนี่ยมันต้องเตรียมข้อมูลทุกอย่างต้องวางแผนไว้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้เราปลอดภัยแล้วเดินทางราบรื่นโดยไม่มีปัญหาสำคัญคือเวลาก่อนเดินทางเราป้าเป๋อก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งสบายๆในการเตรียมข้อมูลนะคะเข้าห้องสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลของประเทศที่เราจะไปอันที่หนึ่งเพื่อการวางแผนการเดินทางด้วยเราจะไปเมืองไหนบ้างประเทศนี้เมืองนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็วางแผนคร่าวๆว่าไปเมืองนี้จะค้างกี่คืนแล้วไปเที่ยวไหนบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วความเป็นมาของทางที่นั้นเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราในการศึกษาข้อมูลของประเทศนั้นเนี่ยเราก็สามารถเซตแผนการเดินทางได้ว่าเราจะบินไปลงที่เมืองไหนจากนั้นจะเดินทางไปเมืองไหนต่อโดยพาหนะอะไรก็มีรถไฟไหมมีรถบัสไหมอะไรอย่างเงี้ยมันคือข้อมูลพวกนี้เราจะต้องเก็บไว้ก่อนที่จะเดินทางนะคะแล้วเราสามารถจะวางแผนการเดินทางหรือว่าอิทิเนอรารี่ของตลอดทริปเนี่ยจะใช้เวลากี่วันอะไรเงี้ยนะคะความเป็นอิสระค่ะเพราะว่าการเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยเราจะอยากจะไปประเทศไหนก็ได้อยากจะไปอยู่กี่วันก็ได้อุ้ยเราชอบเมืองนี้นะอยากจะไปอยู่หลายๆวันเหมือนไปอลาสก้าเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันมายากเนาะไกลเนาะเราก็อยากจะอยู่ให้นานหน่อยให้คุ้มกับค่าเครื่องบินหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอยู่สัก9วัน10วันอะไรประมาณเป็นนี้ไปเลยนะดูว่าเขาอยู่กันยังไงบ้านเมืองที่เป็นแบบในเมืองหนาวอะไรเงี้ยนะคะก็ได้สัมผัสบรรยากาศอะในเมืองที่เราคิดว่าอยากจะไปเห็นนะเขาอยู่กันยังไงเมืองแบบนี้อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นความตื่นเต้นเหมือนกันนะคือก่อนที่จะไปเราก็เป็นความรู้สึกที่เราอยากจะไปเห็นอยากจะไปรู้จักประเทศนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะการได้ไปเห็นของจริงบางทีมันก็
หนังสือที่เขาเขียนมาบางทีมันก็ไม่ได้ตรงเสมอไปอะไรเงี้ยนะสำคัญคือได้เรียนรู้เรื่องผู้คนนะมีความแตกต่างผู้คนทางฝั่งเราทางตะวันออกกับทางตะวันตกเนี่ยหรือว่ามันก็เขาก็ต่างกันความคิดความอ่านหรือวัฒนธรรมอะไรก็ต่างกันมันเหมือนเป็นโลกเปิดโลกทัศน์เหมือนกันนะการได้ไปรู้เขารู้เราเนี่ยการใช้ชีวิตป้าแป๋วคิดว่าในวัยป้าแป๋วเดินทางเนี่ยมันช้าเกินไปถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะได้ประโยชน์มากเลย